แสน4คนครับพลัดตกจากอาคารย่านรามคำแหงเสียชีวิต2คนครับตำรวจคาดว่าเด็กอาจจะมีการปีนป่ายทำให้แผ่นไม้ที่ระเบียงรับน้ำหนักไม่ไหวครับกล้องวงจรปิดจากฝั่งตรงข้ามของอาคารที่เกิดเหตุบันทึกภาพขณะที่เด็กทั้ง4คนพลัดตกอาคารแห่งหนึ่งทำให้เด็ก2คนเสียชีวิตส่วนอีก2คนเป็นเด็กชายวัย10ขวบขาหักและเด็กหญิงวัย7ขวบอาการสมองบวมยังรักษาตัวในห้อง ICU เด็ก4คนนะครับเป็นพี่น้องลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ที่แม่ออกไปทำงานนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืนส่วนช่วงกลางวันครับเด็ก4คนก็จะมีตาแล้วก็ยายคอยดูแลนะครับขณะที่แม่เด็กก็ยอมรับว่าระหว่างเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านซึ่งลูกคนโตที่ยังรู้สึกตัวบอกสั้นๆว่าขณะเกิดเหตุออกไปล้างจานที่ระเบียงหลังห้องครับคือตอนที่แม่มาเนี่ยคือน้องก็เจ็บกันคือคนที่พูดได้นี่ก็แบบก็เขาก็รีบส่งตัวไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าน้องเป็นโรงพยาบาลดูแล้วน้องสามารถเพราะว่าเขาจะได้ช่วยทุกคนได้ก็เลยส่งคนไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะสามารถช่วยน้องได้เพราะว่าน้องเป็นคนที่อาการดีที่สุดน้องก็พูดได้นิดเดียวก็แค่พูดกันนิดเดียวยังแล้วนี่ก็ยังไม่ได้ไปเจอลูกคนนู้นเลยเพราะว่าติดสองคนนี้ที่พูดได้นิดเดียวน้องเล่าอะไรให้ฟังไหมครับน้องก็บอกว่าน้องเอาไปล้างจานแค่นั้นแล้วส่วนที่อื่นก็ฟังมาจากคนอื่นแล้วก็เอามาปฏิบัติต่อกันปกติที่น้องกันอยู่4คนระหว่างที่คุณแม่ไปทำงานนะครับครับเขาอยู่อย่างนี้มานานหรือยังนานเลย10กว่าปีแล้วไม่เคยมีเรื่องไม่มีเรื่องราวแต่นี่ว่าคนเล็กนี่เขาบอกว่าคนโตเล่าว่าคนเล็กเนี่ยมันดื้อมันปีนอยู่ข้างบนนี่พี่เห็นเขามันท่าจะร่วงแล้วก็จับดึงขึ้นมาดึงไม่ไหวมันก็เขาบอกว่าร่วงไปทั้งคนทั้ง4คนเลยไอ้ไม้ที่วางที่มันทำให้ร่วงอ่ะมันมีอยู่เดิมหรือว่ามันทำขึ้นใหม่อ่ะนะอยู่เดิมแบบนั้นน่ะการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบบริเวณระเบียงหลังห้องมีการนำแผ่นไม้มาต่อเติมยื่นออกมาจากระเบียงประมาณ2ฟุตนะครับเพื่อวางถ้วยชามพบการหักเอียงชำรุดตำรวจจึงคาดว่าเด็กทั้ง4คนน่าจะปีนขึ้นไปนั่งแล้วก็เล่นการบริเวณนี้แต่ว่าแผ่นไม้รับน้ำหนักไม่ไหวครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิบอกว่ากรณีนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุและก็เตือนถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงนะครับควรป้องกันโดยติดตั้งโครงเหล็กที่แข็งแรงซึ่งตามกฎหมายอาคารสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปสามารถยื่นแบบขออนุญาตได้ครับ